ื่อวันที่16มกราคม พ.ศ. 2565โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นที่3ซึ่งเป็นการอบรมในวันที่2โดยการอบรมทางกายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูมรูมในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยณสถานที่ตั้งออนไซต์ห้องประชุมพายแก้วชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี